ตอนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ MC NetG League ซีซั่น2รอบสุดท้ายครับผมวันนี้ผมโนติโนตนะครับอยู่กับสตาฟทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นหม่องนัดแจ๊เคียวยะคุงฟรีหรอกโอเคซิตี้ลิตเติ้ลฟิงเกอร์นูเบอร์เบก้าพายกูพูดทุกคนแหละเผื่อสักคนนั้นจะพูดกับกูสักคนนะฮะจะได้แบ่งเบาภาระกันบ้างนะสวัสดีครับกินมาม่าอยู่ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับโอเคครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาแข่งการแข่งขันนะครับ MCG League หรือ Stadium Minecraft League นะครับในรอบสุดท้ายของเรานะฮะเราแข่งกันมาทั้งหมด4เดือนแล้วนะครับกับการแข่งขันครั้งนี้นะฮะทำที่เพื่อนๆเห็นในเว็บเลยนะครับตรงนี้เลยนะจ๊ะซึ่งเรามีผู้เข้าแข่ง4คนนะครับผู้เข้าแข่งแรกนะครับมาจากผู้ชนะในเดือนโนเวมเบอร์ครับผมเดือน11นั่นเองนะฮะนั่นก็คือ PPEZ นะครับแล้วเดือน12ครับก็เป็น Perfectly ฮะเดือนธันวาคมเลยนะฮะส่งท้ายปีนะครับชนะนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกัปตันเจครับในเดือนที่1หรือเดือนมกราคม January ของเรานี่เองนะฮะก็ถือว่าเป็นการชนะต้อนรับปีใหม่ของเขาไปเลยทีเดียวนะครับและคนสุดท้ายที่เพิ่งเข้ารอบมาเดือนที่แล้วเลยนะครับก็คือยูกิอาซุนะนั่นเองนะครับผมยูกิอาซุนะก็ชนะมาในเดือน February หรือเดือนกันยาไอ้กันยาที่หน้าทุยกุมภานะฮะกุมภาพันธ์นะครับผมวันนี้เราก็เปิดแชททั้ง2อันทั้งGalena Talk Chat นะครับกับ My Live Chat นะฮะปกติเซิร์ฟเรานะฮะจะอยู่ใน Galena Talk ห้อง The Stagian นะครับ THE The แล้วก็ Stagian เลยนะครับผมสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้มีสตาฟดูแลอยู่ช่วง 4:00 นจนถึงกี่โมงวะเที่ยงคืนนะฮะเที่ยงคืนนั่นเองนะฮะสามารถเข้ามายืนยิ้มได้นะฮะตอนนี้ผมถ่ายทอดสดอยู่ในเว็บ mylife.th นะครับขอบคุณเว็บ mylife มากนะครับที่ให้ที่ถ่ายทอดสดดีๆอย่างนี้กับเรานะครับอ่ะนะครับกฎกติกาการแข่งขันนะครับ MCG League ซีซั่น2รอบนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิมนะฮะการแข่งขันทั่วไปไม่มีการจำกัดอาวุธและอุปกรณ์ใดทั้งสิ้นนะครับยกเว้นห้ามใช้ยาล่องหนและหมวกพิเศษจากเทศกาลต่างๆทั้งสิ้นเลยนะครับการแข่งขันนะครับเราใช้เวลามาทั้งหมด4เดือนครับและเป็นรอบสุดท้ายในเดือนนี้นะฮะเพื่อจะเอา4คนนี้ครับมารับรางวัลอย่างเป็นทางการว่าใครคือที่1นะครับของเซิร์ฟเวอร์เรานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แหลมเป็ดได้พอสมควรนะฮะเอาล่ะครับก็อย่าลืมนะฮะกติกาการแข่งขันนะครับวันนี้นะฮะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดมีอะไรฉุกเฉินขึ้นเนี่ยก็ถือว่าคำตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุดละกันนะครับผมของรางวัลในวันนี้นะครับผมมีทั้งหมดโอ้โหมูลค่ากว่า 31,000 บาทเลยนะครับอันดับที่1ครับจะได้เงินสดนะครับเป็นเงินสดเลยนะฮะแบงค์พันเลยนะฮะ4ใบครับ 4,000 บาทนะฮะรับได้ที่งาน MCG Mini Meeting นะครับวันที่15มีนาคมนี้นะครับผมที่โรงแรมหมวดสาทรนะครับแล้วก็จะมียศแชมเปี้ยนให้อีก28วันนะครับพร้อมกับขวานแชมเปี้ยนซีซั่น2นะฮะที่แบบโหดมากนะโหดมั้ยมอสโหดปะขวานโหดสุดเลยปะสุดยอดพี่จัดเต็มนะครับแชมเปี้ยนซีซั่น2และเงินรางวัลอีก1ล้าน SG นะครับรวมไปถึงได้ทานอาหารฟรีที่งานมินิมีตติ้งด้วยนะครับผมที่มูลค่ากว่า600บาทนั่นเองนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยที่เราแจกเลยครับตีมูลค่าออกมาแล้วครับกว่า 20,000 บาทนะครับผมสำหรับรางวัลที่1นะครับใครจะเป็นผู้ได้ไปนะฮะรางวัลที่2ครับเป็นเงินสด 2,000 บาทนะครับลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะจริงๆจะไม่ให้แล้วไงคือที่2มันไม่มีความหมายอ่ะไม่ใช่ที่1ก็ไม่มีอะไรเลยไงเก็ตป่ะก็ไม่ใช่ที่1ก็งั้นๆน่ะนะฮะเอาตรงๆแล้วนะพูดเล่นเดี๋ยวมันเสียกำลังใจนะครับแล้วก็เงินสด 2,000 บาทยศ EMP 28วันนะครับเงินรางวัลอีก 500,000
SG ครับแล้วก็เหมือนกันไปทานอาหารฟรีที่งาน MCG Media Meeting นะครับเงินสดต้องมารับที่งานนะครับผมเป็นการมอบรางวัลกันที่งานเลยนะครับสำหรับ2รางวัลแรกนะฮะแล้วก็รางวัลที่3ที่4ก็ควรจะมาด้วยนะ ครับก็มูลค่ากว่า 8,000 บาทนะครับแล้วที่เหลือก็เท่ากันครับอันดับที่3ที่4ครับยอด MP 28วันแล้วก็ไปทานอาหารฟรีกันที่ MCG Mini Meeting ครั้งที่3นะฮะตอนนี้ผู้ที่จะไปร่วมมีตติ้งกับเรากว่า60คนแล้วนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความสนใจกับการมีตติ้งของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูตารางการแข่งขันนิดนึงครับวันนี้นะฮะคู่แรกนะครับขั้มบนครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะส่วนนี้เราช่างหัวมันไปฮะถือว่ามันไม่มีนะฮะเออนี่ขยับหายไปแล้วนะครับเนี่ยเสกไปไวมากนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นการแข่งกับ Best of One ครับก็คือเป็นโดนตีแล้วออกเลยนะครับโดนตีแล้วตายเลยนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คือตีปุ๊บแล้วก็จะตกมาอยู่ตรงนี้อย่างเช่น A เห็นไหมแมตช์ A Loser of A ก็จะมาอยู่ตรงนี้ใครแพ้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยก็จะขึ้นไปเจอกันนะครับเพื่อเข้าไปนอนในรอบไฟนอลนะครับผมเสร็จแล้วตรงเนี้ยก็จะแข่งกันแบบ Best of 3ครับคือชนะ2ใน3ก็จะเข้าไปรอบถัดไปนะครับคนที่แพ้ตรงนี้ก็จะต้องยอมแพ้ได้อันดับที่4ไปเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นผู้แพ้ของส่วนแมตช์ฟรีนี่ครับลงมาเจอกับผู้ชนะของแมตช์ F ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะหาคนไปชิงกับผู้ชนะของแมตช์ฟรีในรอบสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคนที่มาจากสายผู้ชนะนะครับตรงนี้เราเรียกว่าวินเนอร์นะสายผู้ชนะนะครับตรงนี้เรียกว่าสายขี้เปียกนะฮะสายขี้แพ้นะครับผมจะไปอยู่ข้างล่างนี้นะฮะก็จะต้องโดนสายผู้ชนะเนี่ยได้เปรียบไปก่อน1เกมนะครับตรงนี้จะแข่งแบบ Best of 5ครับคือ3ใน5นะครับใครชนะ3ก่อนก็คือชนะครับซึ่งผู้ที่จะมาจากสายวินเนอร์หรือสายผู้ชนะเนี่ยจะได้ก่อน1แต้มครับผมเท่ากับเขาจะต้องการชนะอีกแค่2แต้มเท่านั้นกับกันทางด้านของสายผู้แพ้นะครับก็จะต้องชนะถึง3ครั้งถึงจะสามารถชนะในการแข่งขันนี้ได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าโหดมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับการแข่งของเราครับเราจะทำการสุ่มสนามครับจากโปรแกรมซุปเปอร์สุ่มนี่เองนะฮะเรามีสนามมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราเอากดตรงนี้นะให้สุ่มสามารถสุ่มสนามซ้ำได้นะครับก็ดูครับว่าคู่แรกนะฮะจะไปแข่งกันที่สนามไหนนะครับระหว่าง PPE Fat กับกัปตันเจครับมาดูกันนะฮะ Small Arena ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักคู่หนึ่งนะฮะที่จะไปที่ Small Arena นะครับแล้วก็ดูว่าจะสามารถยังไงได้บ้างนะครับผมเนี่ยคู่นี้ครับมอสคิดยังไงบ้างครับคิดว่าเขาจะมาทำอะไรได้ไหมจะแข่งกันเป็นยังไงบ้างครับเจ็บแน่นอนบอกเลยพี่ทำไมอ่ะทำไมถึงเจ็บโหดสัตว์มากพี่บอกเลยโหดสัตว์โอ้โหมึงหยาบคายครับคือผมแม่งเป็นคนไม่เคยหยาบคายเลยนะฮะไม่พี่ผมไม่เคยพูดหยาบคายมาก่อนคุณมาพูดอย่างนี้นี่ผมก็รับคุณไม่ได้เหมือนกันนะฮะไม่พี่ทำไมถึงเป็นคนหยาบคายเงี้ยฮะแม่งเมิงอะไรเงี้ยแย่มากนะครับผมเงียบละผมเชื่อว่าฟันจนยับแน่ๆนะครับมาเงียบละนะครับผมเตรียมตัวนะฮะฝนตกด้วยครับโอเคครับแมตช์แรกครับระหว่าง PPE กับกัปตันเจครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเอาละครับจะทำยังไงได้บ้างครับ2ฝ่ายนี้ครับยิงไปก่อนครับกัปตันเจโดนแล้วฮะ PPE ครับเรื่อยๆครับแล้วเจนเดอร์เพอร์เข้าไปฮะฟันครับอย่างนี้นะฮะต้องฟันนะฮะแบบไม่ไหวแล้วโอ๊ยทำไมมันเร็วเงี้ยเอ้าทำไมมันเร็วเงี้ยโอ้โหเร็วดีครับพี่ลาเวนเดอร์แอคครับ3สล็อตโอ้โหลาเวนเดอร์แอค3สล็อตนี่ราคากว่า5ล้าน SG เลยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะใช่ป่ะเรียกว่าโหดมากเลยนะครับไปเร็วมากเลยนะฮะใครลงกับตันเจไว้นี่น่าจะฟิตเผื่อกันพอสมควรนะครับผมโอ้โหเร็วมากคู่แรกนะฮะกลับไปซ่อมไม่ได้พีพีเจซ่อมได้แต่พีพีซ่อมไม่ได้ไม่เบสออฟวันครับตอนนี้กับตันเจลงไปอยู่สายลูเซอร์แล้วครับอันนี้เบสออฟวันครับพี่นนท์ใช่ครับเกมแรกเบสออฟวันนะครับผมง่ายๆเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับทางด้านของ PPE นะฮะตอนนี้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มฟรีแล้วนะฮะแมตช์ฟรีแล้วนะครับเตรียมรอจะเข้าชิงสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะต่อไปเราจะไปดูกันที่ Perfectly กับยูกิอาซุนะนะครับว่าจะไปแข่งกันที่สนามไหนนะฮะเอาเว้ย Floating Arena ครับโอ้สนามลอยฟ้าของเรานี่เองนะฮะ
Floating Arena นะครับแป๊บนึงนะผมขอ TP ไปก่อนนะฮะนี่ครับ Floating Arena ของเรานี่เองครับผมขอนี่ฮะนี่คือสนาม Floating Arena ครับสนามลอยฟ้าของเรานะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมขอปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันห้ามออกไปข้างนอกนะฮะตามกฎผมลืมปิดนะครับเฮ้ยตรงนี้กูเปิด PVP ไว้ป่าววะเออเปิดไว้นะครับตรงนี้นะครับห้ามออกนอกสนามนะครับห้ามออกนอกสนามนะครับผมเหมือนเดิมนะห้ามออกนอกสนามสนามนี้เป็นสนามที่คุ้นเคยกันดีนะครับคุ้นเคยกันดีนะฮะเดี๋ยวต่อเรียกมาก่อนนะคนหนึ่ง perfectly เดี๋ยวลากมาสตาฟใจเย็นนะฮะสตาฟไปรับคนอื่นด้วยนะครับ perfectly กับทางด้านของยูกิอาซุนะครับโอเคนะเตรียมตัวกันให้พร้อมฮะหืดหาดกันให้พร้อมมองหลบดิหลบดิคิดว่าไงครับเคียวยะคิดว่าคู่นี้จะเป็นไงบ้างครับเคียวยะกูเงียบไปแล้วผมว่านะน่าจะมันหยดครับมันหยดเป็นแบบหมูปิ้งที่ผมกินเมื่อคืนเลยใช่ป่ะครับโอ้โหอันนั้นหิวเลยครับอร่อยมากเลยนะหมูปิ้งนิ่มๆนะซื้อจากไหนนะอนุสาวรีย์ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะโอ้มันนิ่มมากเลยนะแบบกัดเข้าไปปุ๊บแล้วแบบแม่งเจ๋งอ่ะคือ10บาทกูก็ยอมอ่ะไม่แพงอ่ะใช้ได้เลยนะน่าจะเป็นหมูปิ้งนมสดน่าจะใช่เพราะมันนิ่มๆไงมันแบบตอนแรกดูเหมือนแข็งๆใช่ป่ะเหมือนมีติดไหม้ด้วยแต่ว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บแม่งแบบนิ่มแบบกรึบโอ้โหเจ๋งอ่ะเจ๋งฝาดนะฮะเจ๋งฝาดเลยนะฮะโอเคครับสำหรับคู่นี้นะฮะเมื่อพร้อมแล้วเริ่มได้ครับอยู่เกียร์สุนะกับ perfectly นะฮะทั้งคู่นะครับต้องมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงครับยูกิถามว่าลงข้างล่างได้ไหมไม่ลงได้แต่ห้ามออกนอกสนามนะโดนยิงทะลุโดนยิงหลุดก็นับนะระวังโดนยิงหลุดนะครับสนามนี้อันตรายนะครับยังไงครับเป็นศึกดวลธนูกันครับทั้งสองฝ่ายนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาใช้ธนูอะไรกันฮะแล้วนี่ครับยิงไปติดแท้ติดมุมครับแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ครับไม่เจ็บนะฮะเลือดของยูกิอาซุนะดูเหมือนจะเยอะกว่าของ perfectly ครับมีทั้งหมด30หัวใจกับ22หัวใจนะฮะของเขาน่าจะดีกว่าจริงๆนะใช่ไหมไม่มีใครตอบกูเลยนะชัดเจนมากนะฮะปล่อยกูพูดอยู่คนเดียวเอ้าไปไหนแล้วครับล่วงครับล่วงเอ้ายูเกียร์สินะทำไมทำอย่างนั้นนะลูกทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกนะลงได้ลงตรงนี้ตรงนั้นมันหลุดให้อีกทีแล้วกันไม่รู้ผมบอกไม่เคลียร์เองขอโทษผมบอกไม่เคลียร์เองให้อีกทีไปผมนี่ขำเลยกูสงสารมันเหมือนกันนะเอาไปขออีกทีนะ perfectly น่าจะปาเอ็นเดอร์โพลออกไปนะห้ามหลุดนะสนามลงข้างล่างคือข้างล่างตรงนี้เท่านั้นนะเห็นว่ากลมๆอ่ะเห็นกลมๆไหมโอเคนะครับเตรียมตัวนะครับ3 2 1เริ่มครับเอ้ามึงยิงก่อนมึงหลุดไปแทนที่จะให้เขายิงก่อนนี่ใส่ไม่ดีเลยนะเดินมาตรงกลางแล้วครับมีเอนเดอร์เชสอยู่สามารถใช้ได้นะครับดูเขาจะเอาอะไรมาใช้หรือเปล่านะคุมเอนเดอร์เชสไว้เรียบร้อยครับตอนนี้ไล่ยิงกันฮะขอสอยเธอหน่อยขอสอยเธอด้วยธนูครับตัดเกาะครับตัดเกาะถอดเกาะสอยกันเดี๋ยวก่อนผมขอดูธนูนิดนึงครับของยูกิอาซุนะเป็นแฟคชิฟายเมอร์เมดโบแล้วปิวครับหลุดเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับperfectly ครับใช้ธนูอย่างบวก10เมอร์เมดโบด้วยซ้ำธนูกากกว่าต้องเยอะฮะแต่สามารถเอาชนะยูกิอาซุนะไปได้ครับผมนี่อึ้งไปเลยนะฮะยูกิอาซุนะนะครับอะไรของเขาวะผมนี่งงเลยครับหยุดแบบ2รอบเลยนี่ช่วยแล้วนะช่วยแล้วนะโอ้โห perfectly ถือว่าโหดมากนะครับคู่ต่อไปครับใหญ่มากก็บอกเลยลูเฟอร์แบ็กเก็ตนะครับระหว่างกัปตันเจกับยูกิอาซุนะสตาฟมีอะไรจะคิดเกี่ยวกับคู่นี้ไหมกัปตันเจกับยูกิอาซุนะแพ้ทั้งคู่แพ้ทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวผมขอสุ่มแมปมานั้นเราจะมาลองวิเคราะห์คู่นี้ดูว่ากัปตันเจกับยูกิอาซุนะนี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับชึบเอาเว้ยสมอลอารีนาอีกแล้วครับโอ้ยเฮ้ยออกด่านที่มึงเพิ่งสร้างนี่คงไม่ได้ใช้แล้วแหละนะผมกำลังจะเรียกกับตันเจมาแล้วนะครับกับยูกิอาซุนะอย่าเพิ่งตีกันนะอย่าเพิ่งขยับนะอะไรกับตันเจไม่พร้อมเหร
ไม่ได้ไม่พร้อมไม่ได้กลับไปก่อนก็ได้กลับไปก่อนก็ได้เชิบอ้าวกรรมกูกลับมาไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะฮะกลับไปก่อนก็ได้กันตาเจเดี๋ยวจะเรียกอีกทีนะครับยูเกียร์ชนะกลับไปก่อนไหมยูเกียร์นะพร้อมอยู่แล้วเปล่าพร้อมป่ะอ๋อพร้อมอยู่แล้วก็รอนะครับเดี๋ยวรอกับปันเจแป๊บหนึ่งนะครับเอาครับเป็นไงครับคู่นี้คิดว่าจะยังไงบ้างครับสตาร์ครับสักคนผมว่าน่าจะมีส่วนแตกกันบ้างนะครับทำไมอ่ะคิดว่าเขาจะแบบใช้ดาบฟันกันเหรอไม่ใช่ว่าจะใช้ธนูยิงกันนะเพราะว่าสองคนนี้เท่าที่ดูนะครับก็ของโพดโพดกันทั้งคู่เลยฮะเช่นไรบ้างอ่ะถ้าเกิดยูเกียร์ซูนะเนี่ยของที่เขามีจะเป็นอะไรมีใครมีข่าววงในไหมบวกหนึ่งซักกี้ไฟครับแน่นอนนะครับบวกหนึ่งซักกี้ไฟนะฮะก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะโดนตบสองคำทีน่าตายนะฮะถ้าเกิดกับตันเจแพ้นี่มองจะรู้สึกยังไงบ้างครับผมยิ้มเลยเดินยิ้มโทษสปาวเลยโทษเลวเลยฮะแทนที่จะพูดให้มันดูดีหน่อยก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าบวกหนึ่งซักกี้ไฟผมได้ยินมาว่าทางกับตันเจเขาก็มีเหมือนกันนะครับแล้วบวกหนึ่งต่อบวกหนึ่งครับอย่างนี้แต่ปัญหาคือบวกหนึ่งซักกี้ไฟเนี่ยมันอาจจะดีไม่เท่า3สล็อตลาเวนเดอร์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าดูนะครับสนามผมได้สร้างมาใช้คุ้มพี่เตรียมตัวนะครับคู่นี้นะฮะไอออกไปยืนอยู่ตรงกลางนะมาขายหุ้นอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยคนถ่ายทอดสดอยู่มาขายห้องขายหุ้นแย่นะฮะครับเตรียมตัวนะครับ3 2 1เชิญครับเกมแรกนะครับต้องแข่งกัน2ใน3เกมนะใครชนะ2ก่อนก็จะได้เข้าไปในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าไปรอกันเลยทีเดียวครับแล้วฟันกันแล้วครับชายฟันชายครับโอ้ขอฟันเธอหน่อยนะจ๊ะน้องสาวโอ้ยคนนึงเลือดน้อยมากครับแต่อีกคนนึงก็ดูเหมือนว่าเลือดจะลดเร็วกว่าคนที่เลือดน้อยนะกับตันเจนี่เลือดลดช้ามากเลยนะฮะเอ็นเดอร์เพิร์ครับโดดเป็นจิงโจ้เลยฮะพ่อมาจากออสเตรเลียหรือเปล่าขอโทษไม่ตั้งใจจะพูดอย่างนั้นนะฮะขอโทษเล่นแรงไปหน่อยนะครับจะบอกว่าทางบ้านมาจากออสเตรเลียหรือเปล่าต้องพูดอย่างนี้นะพอดีผมเป็นคนสุภาพไงไม่ใช่พูดคำหยาบบ่อยก็เลยไม่รู้ได้เปลี่ยนคำหัวแตกนะยังไงครับหัวแตกแล้วฮะแตกปลายไปแล้วครับอาศัยเกาะใหม่ครับยังไงกระโดดครับพยายามจะฟันครับยูเกียซุนะต้องเอาดาเมจคืนบ้างนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยรอบต่อไปทางด้านของยูเกียซุนะเนี่ยเขาจะมีเกาะเยอะเกินไปนะฮะรอบนี้ผมให้ซ่อมเต็มที่เลยนะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวแตกแล้วกระโดดไปแล้วครับมีความต้องการสูงนะกระโดดเข้าไปอ้าวไปติดในต้นไม้แต่ยังฟันได้อยู่ครับยูเกียซุนะฟันอีกทีครับเอาเลือดน้อยเอากัปตันเจจะตายเอากระโดดไปครับโอ้ยเลือดเหลือหนึ่งหัวใจเท่านั้นเองยังไงสามหัวใจศูนย์หัวใจเรียบร้อยครับยูเกียชนะไปแล้ว1แต้มครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้ครับ1 0แล้วครับยูเกียชนะกับกัปตันเจฮะเราก็ต้องรอดูฮะจะเป็นยังไงครับพี่น้องครับครับคนชนะนี่ชนะซ่อมได้ไหมครับซ่อมได้ครับกลับไปซ่อมได้เลยครับวันนี้ทั้งคู่ครับกลับไปซ่อมได้ทั้งคู่นะฮะเอาเลยครับกับตันเจไหวไหมฮะกับตันเจวันนี้ผมถามเขาตอนเที่ยงนะว่าเฮ้ยซ้อมยังเฮ้ยไหวเปล่าอย่างเงี้ยครับตันเจบอกว่าซ้อมแล้ววันนี้ชนะแน่นอนนะฮะผมนี่เบิกบานเบิกบานเลยนะฮะงงกันไปเลยทีเดียวนะฮะณจุดนี้นะเฮ้ยกับตาเจตเขาก็โหดอยู่แหมเดี๋ยวก่อนนะครับยังไงฮะตอนนี้ครับยังไงฮะพร้อมยังอยู่เกี่ยวชนะพร้อมยังครับยังนะยังไม่พร้อมกันทั้งคู่ครับออกอ็อกเชียร์ใครครับออกเก็บมึงพูดดิกูไม่ได้ถ่ายหน้าจอเกมมึงดูไลฟ์สตรีมอยู่ไหมออกฮะออกเชียร์ PPE Z พี่น้องแล้วมันเกี่ยวกับคู่นี้ไหมเนี่ย PPE Z เนี่ยเอ้าเห็นคู่นี้ไม่ชนะหรอกตกมารอบนี้แล้วสายขี้เปียกอะสายขี้แพ้อะแล้วก้อยอะก้อยเชียร์ใครครับคู่นี้เงียบใส่กูอีกตบเตือนมาอยู่ไว้ FK แล้วมาลอย FK อยู่นี่เลยนะ FK จะเดินได้
ไม่มันโดนตบไงมันลอยอยู่ไงอ๋อเอ้ยตายแน่เลือดสาวหัวใจแล้วเว้ยเดี๋ยวพี่ตบเองเจ้าเฮ้ยหิวก่อนตอนนี้เราก็กำลังรอผู้เข้าแข่งขันคารุนนะฮะคารุนสตาฟเออเด้ตีกลับมาเล่นปิงปองกันใช่ไหมเดี๋ยวรองเท้าแตกมีเขาร้องเออหิวให้ละหิวละตีมาเออโอ้ยมันมึงตีแรงจังวะเอาเว้ยรองเท้าแตกแน่ๆนะฮะตอนนี้เราก็เป็นการพักครึ่งนะครับไม่อยู่กันเปิ้ลแล้วเปิ้ลเชียร์ใครอ่ะเปิ้ลเชียร์ใครเปิ้ลเบ็ดพีพีมาพี่พูดดิมึงพูดดิมีไมค์ไว้ทำอะไรฮะหมึกกินอยู่กินอะไรปลาหมึกปลาหมึกด้วยนะฮะรับฟันไงเดี๋ยวกลัวจะหย่อนไม่พอไงฮะใช่ไหมเปิ้ลคุณเล่นครับพร้อมยังครับ2คนน่ะยูกิอสุนะกับตันเจเนี่ยฮะโอเคยูกิอสุนะพร้อมแล้วนะครับเอาละมายังไงครับกับตันเจครับพร้อมยังไหมพร้อมยังไหมกูเรียบเรียงประโยคกูยังพร้อมไหมครับเออโอเคนะครับกับตันเจครับรอบนี้แพ้ไม่ได้นะฮะกับตันเจแพ้นี่แพ้เลยนะฮะถ้าชนะนี่ชนะเลยเหมือนกันทำไม TP มาไม่ได้วะนะโอเคนะครับยูกิชนะ1-0ครับเกมที่2ครับเริ่มได้ครับเอาละครับมาฮะยูกิชนะกับกาตันเจครับมีความต้องการนะฮะนี่กระโดดเข้าใส่ครับโอ้โหหืดหาดไม่ไหวแล้วครับขอฟันหน่อยอุ้ยรู้สึกกับตันเจรอบนี้มาของจะฟูมากเลยครับอ้าวแล้วติดใจแมงมุมครับกระโดดเข้าใส่ครับยังไงฟันกระจายนะฮะยูเกียวชนะจะไหวไหมนะอุ้ยกับตันเจก็โดนฟันรัวๆเหมือนกันมัวแต่กินแอปเปิ้ลอยู่นะฮะกินฮะยังกินอยู่ครับเออเอากระโดดเอเดอร์เพอร์ยัดไฟเอาหัวแตกครับหัวแตกยังไงทำไมหัวแตกง่ายจังเลยแล้วเข้าไปยัดไฟไม่ยันแล้วเรียบร้อยครับติดทิ้งครับโอ้โหบวกหนึ่งสกิฟายเซนทอร์แอคครับเย้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับกัปตันเจครับมาเร็วไปเร็วนะฮะเค็มเร็วเหลือเกินนะฮะก็เป็นทางด้านของอ้าวกัปตันเจชนะได้ไหมวะกูใส่ผิดยูกิอาสุนะนะครับที่จะเข้าไปรอนะครับต่อไปจะเป็นคู่ระหว่างวินเนอร์กับวินเนอร์นะครับ PPEZ กับ Perfectly นะครับผมเอานะฮะยังไงครับไอ้มอสทำไมมึงดีใจผิดปกติเนี่ยผมยิ้มแล้วพี่เอาละเรามาสุ่มสนามกันดีกว่าครับระหว่างคู่ PPEZ กับ Perfectly นะฮะยังไงโฟติ้งอารีนาผมขอเปลี่ยนได้มั้ยผมว่ามันเบื่อแต่ไม่เปลี่ยนอ่ะเอาตามกฎแหละเราสุ่มแล้วสุ่มเลยนะครับโฟติ้งอารีนานะฮะไปสรุปสนามมึงไม่ได้เปิดตัวเลยออกเลยเอาไปรอบชิงไหมพี่ไม่เป็นไรสนามมันเท่นะเดี๋ยวก่อนนะครับโฟติ้งอารีนาระหว่าง PPEZ กับ Perfectly นะน่าจะพร้อมกันอยู่แล้วนะครับคิดว่าคู่นี้จะเป็นไงครับสตาฟสักคนหนึ่งนะฮะมีใครจะช่วยกูทำมาหากินไหมนูเบอร์ฮะผมว่า PPE ชนะแน่ๆเลยทำไมอะครับทำไมถึงเพราะดูจาก Perfectly เอ้ย Perfectly แล้วของไม่ค่อยมีครับของไม่ค่อยฟูฮะส่วน PPE เขาแบบของเทพเขาเยอะเออแล้วถ้าเกิด PP Perfectly จริงๆเขาอาจจะแอบของไว้ป่ะหรือเปล่าอาจจะซุ่มไว้รอบชิงอะไรก็ได้บอกให้ผมไปดูสนามออกเหรออยากดูเหรออยากดูกันเหรอไม่อ่ะไม่ให้ดู ไปยืนประจำที่ดิเดินออกมาไปตบตายเลยเดี๋ยวคุณเห็นป่าวผมถืออะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถือก่อนกูล่องหนอยู่นี่ว่าแล้วเขาจะเห็นได้ไงวะนี่นะครับก็ต้องดูฮะอ่ะมอสคิดว่าใครชนะ PPE กับ Perfectly เนี่ยฮะ
เอาเงียบหรือมันไปไหนวะมันบอกผมปั๊บมันไปไหนปะเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินปะไม่เป็นไรครับยังอยู่เลยครับพี่เรียกผมเหรอครับเออโทษครับนี่ครับขายหุ้นให้ผมรัวๆเลยครับตอนนี้ MCG เรามีตลาดหุ้นกันแล้วนะครับก็มีการขายหุ้นกันเรื่อยๆนะตอนนี้นะตลาดกำลังเดินนะครับเดี๋ยวพอจบลีกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็รอดูนะครับว่าจะมีการขายเทขายเทซื้อกันแค่ไหนนะครับเอาล่ะ Perfectly ต้องพร้อมแล้วล่ะครับผมเชียร์ Perfectly ครับโอเคนะ Best of 1 นะครับเกมเดียวแล้วตกไปอยู่ฝ่ายขี้เปียกเลยนะฮะไปเจอกับยูกิอาซุนะเลยนะครับใครชนะตานี้นะครับจะได้เข้าไปรอบชิงเลยนะครับพร้อมกับแต้มต่อ1แต้มนะครับเตรียมตัวนะครับ3 2 1เริ่มได้ครับเอาครับไปฮะยิงครับยังยิงกันอยู่ครับperfectly นะฮะเลือด22ดวง PPE เลือด19ดวงครับต่างกันพอสมควรนะฮะ17ดวงแล้วฮะโอ้ยโดนนะโดนเต็มๆครับยังไงยังไงเอ้า PPE ลืมกินแอปเปิ้ลหรือเปล่าน่ะเออเหมือนจะลืมกินแอปเปิ้ลไปนะเมื่อกี้เลยไม่รีเลือดเลยนะฮะตอนนี้ครับมาเรื่อยๆแล้วฮะเข้ามาครับกระโดดใส่ครับ perfectly ยังไงครับยิงเข้าไปอีก1ทีครับผิวPPE เข้าไปยัดใส่แล้วโอ้ perfectly เจอฟันระยะประชิดอย่างนี้ไม่รอดครับไม่รอดเลยนะฮะแรงจริงอ่ะพี่ Lavender Axe ครับคือperfectly เนี่ยระยะไกลเขาก็สู้ได้อยู่นะแต่พอเข้ามาระยะประชิดนี่จบเลยนะฮะแล้วของแตกด้วยนะฮะของแตกด้วยนะนี่คือปัญหาสำคัญแล้วนะเพราะว่าจะไปเจอยูเกียสนะซึ่งก็เรียกได้ว่าของก็โหดอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่า perfectly เนี่ยของเขาแตกไปแล้วไงแล้วเขาก็ต้องแข่งต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มสนามต่อไปนะฮะโอ้โหPPE นี่ตอนนี้ลำบากเอ้ยสบายลอยครับไปแล้วฮะผมเห็นแล้วว่าแรงจริงพี่เออก็ต้องดูครับว่าใครจะมี Lavender Axe อีกไหมฮะสุ่มนะสนามรอบต่อไปครับแฟตอารีนาครับผมแฟตอารีนานะฮะแฟตอารีนาครับสนามแบบเรียบๆนะฮะที่เราเคยวิ่งเก็บคุกกี้กันนะครับผมถ้าใครจำได้นะฮะเมื่อเดือนแรกของสนามแข่งครั้งนี้เลยครับกัปตันเจไม่ใช่กัปตันเจกัปตันเจตายไปแล้วโทษ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 พูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวจะถึงน้อยใจ เอาฮะยูกิอาซุนะพร้อมยังครับยังนะยังไม่มีใครพร้อมเลยนะคู่นี้คิดว่าจะเป็นไงบ้างครับสตาฟครับใครก็ได้ช่วยกูหน่อยผมว่ายูกิอาซุนะแน่นอนพี่น้องพร้อมเขาหนักแต่เขาแพ้มาแบบจริงๆถามในห้องแชทดีกว่าห้องแชทคิดว่าใครจะชนะครับระหว่างยูกิอาซุนะกับ perfectly นะฮะคิดว่าไงมึงจับมาชื่อเล่นดิอย่ามาชื่อเล่นเอาชื่อในเกมโอ้โหจะมีคนบอกว่ายูกิเยอะนะแล้ว perfectly จะไม่น้อยใจเลยเนี่ยแต่ perfectly เขาก็โหดอยู่นะตอนนี้ perfectly ของก็แตกไปแล้วลำบากละนะครับก็รอดูว่าจะเป็นยังไงฮะสมเกียรติชื่อพ่อคนไหนอ่ะ แต่กลัวจะมันจะพลิกผันแบบเมื่อกี้ครับยิงแล้วกระเด็นออกนอกสนามไม่สนามนี้ไม่กระเด็นครับที่ผมสลับให้ดูเมื่อกี้แล้วสนามนี้เป็นสนามเก็บคุกกี้นะครับจะเอาเคียวย้ามาก่อนก็ต้องรอดูแหละว่าจะเป็นยังไงนะฮะคาดว่าน่าจะโหดร้ายทารุณจนพอสมควรนะครับมีไหมคิดว่า perfectly น่าจะสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะผมก็เขาชนะมาครั้งหนึ่งแล้วก็จริงนะใช่ perfectly กับยูอิเกียชนะชนะมาครับแต่มันชนะแบบหลุดออกนอกสนามไงใช่ป่ะมันก็น่าแปลกแต่นี่มันมีโอกาส2ใน3ไงเออแต่อันนี้ถ้าเป็นของถ้าดูจากของอ่ะเพอร์เฟคเลยสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าของฝ่ายนู้นเขาแน่นกว่าเยอะก็มีเหตุมีผลนะฮะก็ต้องลองดูฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาในมายไลฟ์ใหม่ด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่รอบเซมิไฟนอลนะครับมีคนที่เข้าไปรอบสุดท้ายแล้ว1คนก็คือ PPE Fat นั่นเองนะครับกับแต้มต่อ1แต้มนะครับตอนนี้เรากำลังหา
อีกคนนึงครับจะเข้าไปชิงกับ PPEZ นะครับก็จะเจอกับเป็นคู่ระหว่าง Perfectly กับยูกิอาซึนะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจครับเรายังไม่เริ่มนะฮะเป็นแมตช์แบบ2ใน3ครับยูกิอาซึนะพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับผม Perfectly พร้อมยังครับ Perfectly พร้อมยังพร้อมแล้วนะครับ Perfectly กับยูกิอาซึนะนะฮะยืนที่ประตูกันก่อนนะครับแต่ละคนนะฮะเก็บตัวกันไว้นะฮะตอนนี้นะครับยูกิอาซึนะได้แพ้ Perfectly ในรอบแรกมาแล้วนะครับและกำลังจะมาเจอกันในรอบนี้นะครับเพื่อชิงเข้าไปนะฮะในรอบไฟนอลครับเกมแรกนะครับกับการชนะแบบ2ใน3นะฮะเตรียมตัวครับเริ่มครับ Perfectly ครับเลือด29 30ดวงครับเอ้ย24ดวงครับยูกิอาซึนะ30ดวงครับ Perfectly ดูเหมือนจะชนะถนัดระยะไกลนะครับดูครับเข้าไปฟันครับ Perfectly ต้องหลบมาก่อนเอาควานฟันคืนเหมือนกันยังไงครับยังไงน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าอุ้ยมีการใช้สกิลไฟครับยังวัดอยู่นะฮะยังวัดอยู่ถอยออกมาครับอย่าโดดขึ้นไปบนที่นั่งคนดูนะฮะถือว่าแพ้นะครับถ้าโดดขึ้นไปนะฮะระวังนะครับระวังนะฮะยังไงยิงครับโอ้ยโดดหลบฮะเป็นไงโดดหลบธนูไอ้โดนแล้วยังไงครับยังไงครับยูกิอาซึนะ Perfectly กระโดดเข้ามาครับยูกิอาซึนะไล่ฟันเข้าไปที่ Perfectly ครับกระโดดใส่รัวๆครับ Ender Pearl ครับแล้วหัวแตกครับมีการพยายามจะเปลี่ยนกอครับโดดหนีไปนู่นเลยฮะจะทำยังไงครับตอนนี้พยายามจะตามครับขอฟันหน่อยฮะเธอก็โดดหนีฉันจังเลยขอฟันนิดเดียวเองนะเลียหูเลียอะไรก็ว่าไปนะขอเข้าไปใกล้ๆอยากได้อยากโดนหรือโดนยิงไล่กลับออกมาครับแสดงความรังเกียจเดียดฉันมากเลยนะฮะยังไงดิเข้าไปใกล้ๆแล้วหัวแตกแล้วแตกอีกแล้วนะฮะยังไงครับ Perfectly ครับแตก2ชิ้นแล้วนะตอนนี้โดนเข้าไปครับจะฟัดให้ได้นะฮะอยากได้อยากโดนเหลือเกินครับโอ้ยสูสีนะคู่นี้ก็นี่แค่เกมแรกนะแล้ว Perfectly เลือดเหลือน้อยเหลือเกินครับอ้าวยิงหนีออกไปได้ครับ Ender Pearl เข้ามาครับมาฟันใส่หลังครับกระเด็นเข้าไป Ender Pearl ตามเข้าไปฟันนะจะโหดเหี้ยมมอม้าแทบตามไม่ทันขนาดนี้นะฮะยังไงครับจะเอาละนี่ไงฟันแยกไปอีก1ทีกระโดดใส่ครับขอฟัดหน่อยขอฟัดหน่อยโดนยิงกลับออกมาอีกครั้งนึงครับกระโดดดีด้วย Ender Pearl Ender Pearl กันมันมือจริงฮะเอาเปลี่ยนหมวกครับเปลี่ยนหมวกอ้าว Perfectly หัวแตกไม่มีหมวกครับไม่มีหมวกแล้วทำยังไงครับมีแอปทองครับแต่โดนคีทีเดียวมีตายครับคีทีเดียวมีตายนะฮะตอนนี้ยูกิอาซึนะถอดหมวกแล้วเอ้าชนะเฉยเลยทำไมยูกิอาซึนะถึงปลอดถอดหมวกอะครับเกิดอะไรขึ้นน่าจะเปลี่ยนหมวกอะฮะโอ้โหหมวกพังแต่ผมไม่ได้ยินเสียงแตกนะผมไม่ได้ยินเสียงแตกเลยนะน่าจะเป็นการเหมือนเปลี่ยนหมวกครับโอ้โหหมวกอันเก่าพังเตรียมตัวกันเลยนะครับทั้งสองคนนะฮะโอ้โหยูกิอาซึนะครับคือตอนเนี้ย PPEZ กำเงิน 2,000 บาทไว้ในมือแล้วครับ2คนเนี้ยฮะจะได้เงิน 2,000 บาทแน่ๆคนใดคนหนึ่งครับถ้า Perfectly ชนะอีกแค่เกมเดียวนะฮะเขาจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทไปทันทีนะครับนี่ฮะรางวัลที่2นะครับของมันแพงพี่โน้ตสำคัญกว่าชีวิตนะของนี่ห้ามพังของง่ายๆของอันนึงนี่ก็เหยียบพันแล้วอ่ะใช่แต่มันเป็นการลงทุนนะเอาแล้วนะครับตอนนี้พร้อมทั้งคู่แล้วใช่ไหมยูกิอาซึนะกับ Perfectly พร้อมทั้งคู่แล้วหรือยังอ๋อ Perfectly ยังไม่พร้อมยูกิอาซึนะพร้อมแล้วนะเอายูกิอาซึนะมาก่อนนะฮะยูกิอาซึนะเรามาคุยกันหน่อยนะมั่นใจแค่ไหนครับยูกิอาซึนะครับพิมพ์ในเกมก็ได้ฮะจะตีตื้นได้ไหมอ่ะรอบนี้ไม่น่ารอดทำไมอ่ะทำไมถึงคิดว่าไม่น่ารอดอ่ะครับฮะทำไมถึงคิดอย่างนั้นอ่ะยูกิอาซึนะแพ้มาแล้วรอบนึงตอนนี้หมดกำลังใจเสือกไงโอเคซิตี้ผมทำอะไรให้ดูไหมเดี๋ยวผมจะเล่นมายากลให้ดูนะครับนะผมต่อยหน้าโอเคซิตี้ทีเดียวหลุดออกจากเกมเลยนะครับมาดูนะทึบนี่ไงหลุดเลยนะฮะเมื่อกี้กดต่อยไปทีเดียวโอ้พี่น็อตฮะอะไรอ่ะมุกผม
ไม่ให้ไฟล์โอคิสตี้แล้วให้มันวิ่งเล่นในสนามดีป่ะให้ไปแล้วให้ไปแล้วคิดว่ามีโอกาสแค่ไหนเราแพ้เพราะอะไรในรอบแรกอะยูเกียสนะฮะเราแพ้เพราะอะไรครับโดนไม่ในเกมเมื่อกี้ที่โดนเมื่อกี้ครับทำไมเราถึงแพ้อะเราคิดเราจะแก้ไขตรงนั้นได้หรือเปล่าเกาะแตกแล้วคราวนี้เรามีความพร้อมของเกาะขนาดไหนฮะยูเกียสนะ5ชุดโอเคจัดเต็มนะฮะขอให้โชคดีนะถ้าแพ้รอบนี้ก็ไปที่ชอบนะโอเคป่ะนะโอเคครับโอเค perfectly พร้อมยังครับ perfectly พร้อมแล้วพร้อมแล้วนะฮะบางครั้งนะครับการที่อยู่หยุดในที่ที่ตัวเองไม่ควรจะอยู่เนี่ยเขาก็เรียกว่าอยู่ผิดที่ผิดทางนะฮะหรืออยากมีส่วนร่วมนะฮะพูดง่ายๆก็เรียกว่าเสือกนั่นเองนะครับเข้าใจไหมพิมเข้าใจปะพิมเข้าใจปะพิมเขาอยากยืนในสนามรอบชิงบ้างอ๋อโอเคนะฮะเขาอยากโดนฟันนะโอเคนะฮะเอาละในเมื่อพร้อมกันทั้งคู่แล้วนะครับก็เริ่มได้ครับเอาละยิงธนูยัดหน้าไปหนึ่งทีล็อกหลบแบบดิจิตอลบอกไม่โดนกูหรอกค่ะยังไงครับเลือดต่างกันเยอะมากพอสมควรเลยนะดูจากเลือดแล้วนะฮะหลักกระโดดใส่ครับเออหิวครับอยากได้อยากโดนเหลือเกินกระโดดใส่อีกหนึ่งทีครับอยู่เกียร์ชนะเดินศึกหนักมากครับรอบนี้จะเอาครับจะเอาให้ได้นะฮะแบบจะเอาลงไปดิ้นกับพื้นนะฮะยังไงกระโดดยัดใส่หน้าอีกทีเอากินแอปทองกินแอปพรและโดนยิงเด้งออกมาครับยูกิperfectly ครับยิงธนูใส่ทีครับไม่โดนก็เอ็นเดอร์เพิร์ลไปอยู่ข้างหลังเว้ยโอ้โหนี่ไล่เหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ perfectly ก็ยังทำเกมได้ดีนี่กระโดดหลบนะฮะกระโดดหลบยังไงครับโดนฟันสวนกันเข้าไปยิงกลับเข้าไปอีกหนึ่งทียิงกลับเข้าไปติดมุมแล้วนะเอ็นเดอร์เพิร์ลยัดไฟหน้าเข้าไปและฟันครับ perfectly เลือดเหลือน้อยแต่ก็รีกลับเข้ามาได้ครับเข้าไปติดมุมแล้วกระโดดยัดไฟครับรองเท้าแตกทำยังไงรองเท้าแตกยังเอาเปลี่ยนหัวแตกยังไงครับต้องใส่หัวใหม่นะฟันอยู่ฟันอยู่นะตอนนี้ยูเกียสนะโดนยิงครับปิวนะเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนรองเท้านะครบชุดแล้วต่อไหมโดนยิงมาอีกทีนะเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วโบต้าเปลี่ยนนะฮะยังไงตอนนี้จะเอาให้ได้ครับไม่ไหวแล้ว perfectly กินนะโบต้ากินโดนฟันไป10ดาเมจแต่เมื่อกี้ยูเกียสนะโดน perfectly ฟันไป11ดาเมจเลยนะเขามีบวก1 sacrifice ใช่ไหมน่าจะยืมกันมาเอากางเกงแตกนะล่อนจ้อนนะฮะถกอะไรโดอยู่อ่ะเห็นผู้ชายไม่ได้แล้วแตกเลยฮะตัวแตกนะฮะโอ้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแตกไปปองๆไปติดกันเลยแตกทั้งตัวถ้าดูจากสภาพโอ้ย1ต่อ1ครับโอเคเลยโอเคเลยครับโอเคเลยนะครับผมตอนนี้สะใจครับยูกิสุนะกลับไปที่ก่อนก็ได้ไหนๆก็ลุ้นกันแล้วนะฮะเปลี่ยนสนามหน่อยไหมเอาเปล่า perfectly เอายูกิสุนะยอมให้เปลี่ยนสนามไหม ไม่เอาโอเคไม่เอาคนนึงก็ถือว่าไม่เอานะครับไม่เอาคนนึงก็ถือว่าไม่เอานะครับเออไม่เป็นไรเราให้ไอ้นี่ไงเราให้เคารพการตัดสินใจนะครับเพราะว่าเป็นสนามที่สุ่มมาได้นะฮะแต่มีคนอยากให้ไปแข่งกันสนามใหม่ของออกเหลือเกินเอางี้รอบชิง Best of Five เดี๋ยวเราสุ่มแม่งทุกเกมเลยเอาป่ะ มันต้องโดนสนามออกสักอันแหละนะครับ นะให้เราต้องให้เกียรติผู้เขาแข่งด้วยนะครับบางทีเขาเตรียมการมาเพื่อสนามนี้แล้วนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็บอกมาได้ครับคิดว่าไงอ๊อกสองคนนี้ไม่รู้เหมือนกันพี่โน้ตสูสี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 นี่แตกต่างกับการเสียดสีกันยังไงไม่เล่นแสดงว่าต้องเคยเสียดสีนะฮะบอกไปเดี๋ยวแทงใจดำนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะเคียวยักษ์คุงครับเคียวยักษ์คุงคิดว่าใครจะชนะครับคู่นี้โอ้ดูยากครับผมบอกให้ดูเกมไปดูทำไมยาก
ก็เหมือนพวกเฟรนเล่เขาจะยืมของมาจากเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยใครอ่ะ PPE เหรอ PPE ให้เขายืมของเหรอกัปตันเจอ๋อน่าจะเอามาจากกัปตันเจที่แพ้ไปแล้วนะฮะแต่ยืมของก็ไม่ผิดนะโดยส่วนตัวแล้วนะครับยกเว้นถ้าเกิดคนนั้นยังไม่ตกรอบแล้วไปยืมของเขาอันนี้ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะฮะออกแนวน่าเกลียดนะครับถ้าตกรอบไปแล้วเราให้ยืมกันนี่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะขำๆไปนะนะเอาละระหว่างเราคั่นเวลารอทั้งคู่นะครับใครที่อยากเล่น MCG League ครั้งนี้นะครับเดือนหน้าครับเราจะทำการรีนะครับทั้งเลเวลในเกมนะฮะปรับสมดุลใหม่ทั้งหมดเลยฉะนั้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครแน่นอนและเดือนหน้าเราจะรับสมัครรอบแรกนะครับของการแข่งซีซั่น3นะครับฉะนั้นก็เตรียมตัวรอกันได้เลยนะสำหรับซีซั่น3นะใครอยากเล่นเก็บของเก็บหอมรอมริดสมัครไวริดเข้ามาหรือใครมีอยู่แล้วก็ทำการเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เรียกสมัครไวริดดิใครมีอยู่แล้วเนี่ยก็ทำการเริ่มฝึกนะครับเริ่มหาของเพื่อจะทำการแข่งได้แล้วนะครับสำหรับเดือนหน้านะครับผมเป็นซีซั่นแรกตั๋วใบแรกสำหรับซีซั่นที่3เนี่ยก็ต้องดูกันว่าเดือนหน้าจะเป็นของใครนะฮะตอนนี้เรามีลีก2แบบครับก็คือมีลีกต่อสู้ PVP อย่างนี้กับลีกบิลลีกนะครับผมซึ่งเดือนนี้ก็มีบิลลีกนะฮะผมเตรียมของมันๆไว้ให้สร้างกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมแรกก็เข้ารอบไปแล้วนะฮะก็ต้องรอดูว่าทีมต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเอาละนะฮะก็ต้องรอดูต่อไปพร้อมยังครับ2คนพร้อมนะโอเค perfectly นะครับพร้อมแล้วยูกิอาสนะพร้อมยังครับโอเคนะครับเอาละนะผมจะตัดฉากภาพเข้ามานะฮะตอนนี้ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะฮะเข้ามาในสนามแล้วนะครับนี่เมื่อพร้อมกันแล้วนะครับเริ่มครับรอบสุดท้ายครับของทั้งคู่นะฮะจะเป็นยังไงครับการแข่งขันครั้งนี้ครับเพื่อเข้ารอบชิงครับเพื่อเงิน 2,000 บาทไม่ว่าใครจะชนะตอนนี้ก็ตามได้เงินแน่ๆ 2,000 นะฮะยิ้มกิ่มแน่นอนนะครับมาแล้วครับไล่ยิงไล่ฟาดอีกทีครับยูกิชนะยิงเข้าไปที่เพอร์เฟคลี่เพอร์เฟคลี่ยิงกลับครับไม่โดนนะกระโดดหลบนะแล้วก็ไปเดอร์เพอร์เข้าไปครับไปที่ข้างหลังครับยังไงพยายามจะเอาให้ได้ครับยูกิชนะเพอร์เฟคลี่เข้ามาขอฟันฟันก็ฟันครับกระเด็นคู่ครับเอเดอร์เพอร์พุ่งเข้ามาใส่ครับแล้วก็โดนไปทีครับฟันฮะโอ้โหเลือดแทบไม่ลดกันทั้งคู่เลยนะแต่ว่าเพอร์เฟคลี่ดูเหมือนว่าของจะน้อยกว่าทางด้านยูกิชนะหน่อยนึงนะครับฟาดเข้าไปทีครับจะตายเอานะยิงครับแสกหน้าเข้าไปล็อกหลบแบบดิจิตอลล็อกหลบแบบดิจิตอลยิงทียิงโอ้ไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนครับกระโดดหนีครับกระโดดหลบแล้วปุ้งอุ้ยเกือบหลุดสนามฮะเมื่อกี้ระหว่างที่กระโดดนะฮะโดนเข้าไปเต็มๆนะฮะกระโดดหลบเปลี่ยนหมวกครับเปลี่ยนหมวกเอ้ยโดนหลบได้ครับเปลี่ยนเสื้อเอาโดนเต็มๆก็เต็มตีเลยฮะเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยครับกระโดดเข้าใส่ครับขอฟันหน่อยไม่ไหวแล้วหืดหาดอยากได้เธอเหลือเกินหืดหาดนะฮะเข้าไปใกล้ๆครับจะเอาให้ได้ครับจะเอาให้ได้จะได้ไหมจะได้ไหมเออเชิบยิงครับฟันเข้าไปอีกทีฟันเข้าไปครับกระโดดเข้าไปครั้งนะฮะเพอร์เฟคลี่ครับพยายามจะหนีอยู่นะฮะยังไงยูกิชนะจะตามให้ถึงที่สุดครับกินแอปเปิลไปแล้วครับเลเวลก็ต่างกันพอควรนะเพอร์เฟคลี่เลเวลเยอะกว่านะฮะแต่ไม่รู้เอาเวลไปเวลอะไรหมดนะฮะอ้าวครับยูกิอาสนะครับฟาดเข้าไปอีกทีครับอ้าวเฮ้ยเอาหลุดอ้าวยูกิหลุดจบเลยยูกิอาสนะหลุดออกจากเกมครับแพ้บาตามกติกาครับการหลุดออกจากเกมคือการแพ้บายครับอ๋อโดนเตะบินอ้าวแสดงว่าเมื่อกี้กระโดดเยอะไปนะฮะไม่ได้อยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นการแพ้บายอยู่แล้วนะครับแสดงว่ากระโดดมากไปหลบธนูนะฮะมันจะเป็นบั๊กที่เซิร์ฟเวอร์จะเตะทิ้งอยู่แล้วนะครับใช้ไม่ได้นะครับโอเคไม่ต้องเสียใจไปนะฮะยูกิอาสนะครับคุณไม่ได้ไปต่อนะฮะเป็นเพอร์เฟคลี่ครับเข้าไปในรอบชิงกับทางด้านของ PPE Fat ครับผมโอ้โหเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยรอบนี้แหละรู้เรื่องฮะโอ้เกมพลิกครับ
ช็อกกันเลยทีเดียวนะฮะช็อกกันเลยทีเดียวครับตอนนี้ครับช็อกโลกเงิน 2,000 เพียงพอสำหรับคุณหรือเปล่านะฮะสำหรับผู้ที่เข้าชิงนะครับลองถามใจตัวเองดูครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณชนะในรอบนี้ฮะคุณจะได้รับเงินเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น 4,000 บาทนะฮะฉะนั้นก็อยากให้ฟู้กันให้เต็มที่ครับจัดกันให้แน่นๆนะครับเอาให้หนักนะครับถึงแม้จะฟู้ไม่ได้ก็อยากจะให้ฟู้ให้เต็มแรงจริงๆนะฮะแต่ดูเหมือน PPE เนี่ยจะได้เปรียบอยู่นะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะฮะเรามาสุ่มสนามเกมแรกของรอบไฟนอลดีกว่าครับชับๆ Chess Arena ครับด่านใหม่ครับของ OK City ครับผมเรียบร้อยนะฮะได้แล้วครับได้เล่นสักทีนะฮะ Chess Arena บอกแล้วรอบชิงพี่ไม่เราสุ่มตลอดเลยเราสุ่มตลอดเลย PPE พร้อมหรือยังครับพี่พร้อมหรือยังพี่พร้อมนะพี่ชอบสีดำหรือสีขาวครับผมว่าไม่มีการตกลงกันอย่างนั้นหรอกหนูเขตมันคิดได้อย่างนั้นก็เลวเกินแล้วแหละเอาจริงๆเลยนะเพราะว่ามาแข่งอ่ะจัดกิจกรรมให้เล่นอ่ะคุณแม่งถ้าเกิดยังจะมาคิดแค่นี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหมือนกันนะผมเชื่อว่าน้องๆในเซิร์ฟผมไม่ชั่วขนาดนั้นนะครับกูถามดำกับขาวมึงตอบฟ้าพี่มึงหาเรื่องกูใช่ไหมมึงแพ้บายเลย ปรับแพ้บายแม่งเลยหมั่นไส้นะฮะโอเคครับยืนอยู่บนนั้นนะยืนอยู่นั้นนะฮะperfectly พร้อมยังครับฟิกลี่พร้อมไหมฮะไอเลยไม่ต้องแทงใจดำเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเชื่อว่าคนในเซิร์ฟนี้อยู่กันแบบครอบครัวจริงๆนะฮะเราไม่คิดอะไรกันอย่างนั้นหรอกครับอย่าลงมาโอ้ลงมาตบตีแตกนะเอานะครับตอนนี้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมสนามของ OK City ใช่ป่ะอยากเห็นยังหรือว่าช่างแม่งไม่ได้ดูไม่แคร์ออกเข้าใหม่ให้เรียบร้อยครับ PPE อยากเห็นยังไม่มีใครตอบโอเคไม่อยากเห็นกูก็ให้เห็นแหละนะกูจะทำอะไรได้นะครับผมจะทำอะไรได้ยังไงก็ต้องเปิดหน้าให้เห็นอยู่ดีนะครับผมมาแล้วครับนี่ครับสนามของ OK City ครับ Chess Arena ครับเป็นสนามที่อิงกับหมากรุกนั่นเองนะฮะผู้เข้าแข่งทั้ง2คนจะอยู่บนหัวของคิงนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับ Perfectly ฮะจะอยู่ทางฝั่งของฝั่งสีดำนะฮะ PPEZ อยู่ทางฝั่งสีขาวนะครับเอาแล้วนะเตรียมตัวนะครับเกมแรกครับ PPEZ มีนำอยู่แล้ว1แต้มนะครับเริ่มได้ครับเอาละมายิงใส่เลยครับ PPE โดดลงมาเลยครับยิงใส่เข้าไปเหมือนกันหลบอยู่หลังฮะหลบอยู่หลังตัวมาครับแล้วเข้าไปข้างหลังเอาทะลุมั้ยน่ะยังไม่ทะลุฮะเดินมาครับอีกทีครับเข้ามาใกล้ๆยังไงล็อกหลบได้ล็อกหลบได้อ้าวยิงเข้าไปอีกหนึ่งทีครับทำอะไรไม่ได้ครับพยายามจะตีขึ้นมาเรื่อยๆครับ perfectly กับ PPE ครับเลือดไม่ลดสักครู่แต่ทำไม perfectly เลือดลดเยอะขนาดนั้นฮะแสดงว่าขวานเขาแรงมากเลยทีเดียวฮะแรงเหลือร้ายนะฮะแรงเหลือเกินนะอ้าวหายไปไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนอยู่คิงนะครับถ้าเกิดโดนยิงเข้าไปเนี่ยมีสิทธิ์ปิวหลุดจากสนามได้เลยนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะแต่รอบถัดไปเราก็ต้องเปลี่ยนสนามอยู่แล้วนะฮะยังไงครับจะทำยังไงได้บ้างครับตอนนี้แป๊บนึงนะยังฟันกันอยู่ฮะชายฟันชายคือยอดชายครับหิวกระหายกระหือรือกันมาอ้าวยิงเข้าไป perfectly ครับไปอยู่ฝั่งขาวแทนแล้วครับพี่ยิงเข้าไปล็อกหลบแบบดิจิตอลครับจะเอาครับไม่ไหวแล้วครับอยากได้เหลือเกินพี่ยังไง
ดื้อหลบมีโผล่มาแย่เอ๊ะอยู่นี่เราอยู่นี่แหละตัวเองแหมตัวเองแล้วก็เฮ้ยฉันอยู่นี่นะอ้าวโดนครับทำเป็นฟนเนี่ยทำเป็นฟนหนังอินเดียหรือเปล่านั่นแหละนะชัดเจนนะฮะมาแล้วครับPPE ครับกระโดดไฟแล้วฮะบอกจังหวะดีครับเห็นหน้า perfectly แล้วมันอดทนไม่ได้จริงๆโมนาลิซ่านี่ไม่เอาแล้วเอา perfectly ดีกว่านะฮะ PPE เขาบอกมานะผมไม่ได้พูดเองนะผมบอกก่อนนะฮะอันนี้ความเล่าฉาดที่ครอบครัวก็ไปคุยกันเองนะฮะเอาล่ะยังไงครับยังไงฮะอยากได้อยากโดนเหลือเกินนะฮะไม่ไหวแล้วชึบนี่ฮะฟันไงฟันยังไง PPE จะเอาครับจะเอากระโดดไฟครับ PPE ครับกับ Perfectly ตอนจนมุมเลื่อนเหลือ4โอ้ยยังยิงกระเด็นไปได้เอ้ยเลื่อนเหลือ2เลื่อนเลยโอ้ยแอปเปิ้ลทองหมดหรือไงวะน่ะโอ้ยโดนฟันอีกทีครับเอาหัวแตกแล้วหัวแตกแล้ว PPE ครับไปหลบอยู่ข้างหลังจะเอ๋เอ้าขอเปลี่ยนหัวด้วยนะฮะผีเปลี่ยนหัวนะฮะชัดเจนมากเลยนะฮะไม่ใช่นะฮะเอาเว้ยยังไงกระโดดหลบต้องหลบแบบดิจิตอลอย่านะโอ้โหเดินวนรอบนี่คือเบี้ยของเรานะจ๊ะเราเดินวนรอบกันวันวานยังหวานอยู่ของเรานะโดนยิงเข้าไปครับปิวฮะไปติดอีกฝั่งนึงเลยนะเฮ้ยมึงเกรงใจคนอื่นบ้างมึงจะอะไรนานๆเนี่ยไปฟันๆกันให้ตายๆแล้ว พูดเล่นเอาละ PPE เป็นผู้ชายอะไรเป็นผู้หยงผู้หญิงมันไม่แน่นะไอโบมันเป็นเลสนี่ใช่ป่ะจริงๆมันก็น่าคิดเหมือนกันนะโอเคครับเป็นอะไรก็เป็นนั้นแหละนะครับฟันครับ perfectly ฟันเนี่ยไม่ไหวแล้วนะฮะอยากได้อยากโดนเหลือเกินฟันอีกทีครับและนี่ครับแตกผมได้ยินเสียงแตกตีนแตกตีนใครแตกแล้ว PPE เปลี่ยนแล้ว perfectly ก็แตกเหมือนกันฮะไม่มีเปลี่ยนแล้วเอาเปลี่ยนไฟไปแล้วครับยิงทีครับล็อกหลบดิจิตอลเอาเว้ยเงิน 4,000 จุดนี้นะฮะเอาเว้ยมาครับยิงครับล็อกหลบมาเชิบเพิ่มเฮ้อหลบไปได้ครับยังไม่เจอกันเข้ามาแล้วจ้องตากันฮะเป็นประกัดที่ท้องไปแล้วเนี่ยมึงจ้องไงขนาดนี้เนี่ยเอาหัวแตกแล้วแตกบ่อยไปหรือเปล่าโอ้โหตั้งแต่เข้าสนามมาเพียง5นาทีถึง10นาทีเท่านั้นเขาแตกไปแล้วทั้งหมด7รอบนะครับกำลังจะทำลายสถิติโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะการแตกรุ่ยๆอย่างนี้มันดีต่อสุขภาพหรือเปล่าครับหมอมอสครับอ้าวไม่เล่นไม่ตกหมอมอสเงียบเลยหมอมอสช็อกอยู่นะฮะโดนไอ้เปิ้ลฆ่าหรือเปล่าไปฆ่าไอ้เปิ้ลอยู่ไอ้หมอมอสมึงไม่ตบมุกกูเลยแย่มาก ผมไล่มันอยู่แกล้งผมอ่ะเอาฮะผมฆ่ามันมาแกล้งผมเอาเว้ยจะอยากโดนนะฮะตบเหลือเกินฮะอ้าวบทจะตายมึงตายงี้เลยอะมึงตายง่ายเหลือเกินมันจะตายก็ไปเลยตายเลยนะเป็น2แต้มแล้วPPE ต้องชนะอีกแค่ครั้งเดียวนะครับก็จะเข้ารอบนะครับโอ้โหตอนนี้ PPE ครับเหลืออีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะก็จะสามารถเอาชนะไปได้นะครับเป็นผู้ชนะในครั้งนี้นะครับเรามาสุ่มด่านถัดไปกันดีกว่าครับผมอยากได้เลยวะผมอยากได้มันมีอะไรบ้างวะดูก่อนนะช่างมันเถอะอะไรก็ได้เอาไว้นะครับโฟติ้งอารีนาครับPerfectly มีสิทธิ์แล้วครับสนามนี้ Floating Arena ฮะโอ้โหสนามนี้ครับน่าจะมีปัญหาแล้วฮะทางด้านของ PPE ครับจะโดนยิงล่วงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะสนามที่Perfectly เขาถนัดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับพร้อมหรือยัง Perfectly พร้อมหรือยังซ่อมอยู่กำลังซ่อมแป๊บนะฮะ PPE พร้อมไหมครับพร้อมไหมคิดว่าไงเมื่อกี้กำลังซ่อมสักครู่กำลังซ่อมอยู่เอ้ยซ่อมอยู่นะฮะเคียวยะคุงครับคิดว่าจะเป็นยังไงฮะแมตช์นี้อันนี้ต้องมีหลุดแบบนะครับต้องหลุดใช่ไหม
น่าจะชนะเพราะหลุดใช่ป่ะการยิงอ่ะเพราะเขากระเด็นกันเยอะเหลือเกินนะใช่ครับเพราะว่าธนูของแต่ละฝ่ายนี่ยิงประเด็นแรงมากเออถ้าอยู่ช่วงกระโดดปุ๊บเนี้ยลอยถ้า perfectly ชนะเนี่ยมอสจะมีกำไรทั้งหมดเท่าไหร่ครับเต็มสูบเลยพี่เพราะไม่มีใครแทง perfectly มาเลยครับแต่ว่าเป็น M แน่เลยเต็มสูบเลยพี่รับเต็มเลยเพราะไม่มีใครเบสเพอร์เฟคลี่มาเลยอ่ะเอาตอนนี้เกี่ยวเหนียวโดนไปกี่ล้านแล้วก็มีการเบสของในเกมไงขำๆนะฮะก็อย่าคิดมากนะฮะเป็นสีสันนะครับเอาละตอนนี้ฮะเราก็กำลังดูกันนะฮะถ้ารอบนี้เพอร์เฟคลี่ชนะครับเราก็จะต่อกันอีกต่อไปนะแต่ถ้าพี่วีชนะครับก็จะจบแล้วจบเลยนะฮะจบกันนะครับผมเพอร์เฟคลี่นะอ่ะพีพีอีพร้อมยังพร้อมแล้วนะเอาครับด่านนี้ครับเหมาะสำหรับธนูจริงๆฮะโอเคนะครับในเมื่อพร้อมกันแล้วนะครับก็ขอโชคดีนะครับเชิญครับperfectly ยิงไปก่อน1ดอกยังครับยังไม่โดนพี่พี่ยิงอีกดอกนึงพี่พี่อีก Ender Pearl ไปอีกฝั่งครับป้องกันตัวเองโดยการเข้าส่วนนั้นครับ perfectly จะเสียเปรียบทันทีนะถ้าอย่างนี้เพราะว่า perfectly เป็นฝ่ายเดียวที่จะหลุดออกไปได้นะครับอย่างยิงไม่โดนครับโอ้สอยกันอย่างนี้ฮะสอยกันแบบไม่เกรงใจประชาชนเลยฮะสอยกันอย่างนี้ครับสอยกันแล้วครับกระโดดสอยกระโดดสอยอ้าวๆเข้ามาครับเอเดอร์เพิร์ลเข้ามานี่ยิงครับยิงฟันเข้าไปยังไงเพอร์เฟคลี่เลือดเหลือน้อยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหจบไวมากครับโอ้โหมัวแต่จะยิงระยะไกลอย่างเดียวครับเพอร์เฟคลี่โอ้โหพี่รู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ฮะชิวเลยนะฮะ 4,000 ครับสบายตัวเลยครับ PPE ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ PPE Z ครับเอาล่ะผมจะขอมอบไอ้นี่ให้ก่อนแล้วกันขวานให้ก่อนนะฮะขวานแชมเปี้ยนนะครับแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นผมจะมอบให้หลังจากนี้นะฮะชึบผมไปหยิบขวานมาแล้วนะครับผมขวานแชมเปี้ยนแอคนะครับซีซั่น2แกนแชมเปี้ยนแอคนะครับผมชาร์ปเน็ต30อันเบรกกิ้ง15ไฟเอสเปค15นะครับก็เป็นขวานสำหรับผู้เล่นน่าสั่งเลยทีเดียวที่เก่งที่สุดในสเตเกียนไทยแลนด์นะครับบวก10ดาเมจด้วยนะฮะสุดติงมากเลยนะครับ PPE เอาไปครับรับดิฝั่งนี้ฝั่งนี้ชึบนี่ฮะยินดีด้วยนะครับเอาตัวไปแล้วยินดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้นี่อะทีเดียวครับรู้เรื่องเลยนะฮะเอาครับก็ต้องขอยินดีมากนะครับสำหรับ PPE Fat ครับที่จะได้รางวัลที่1ไปที่เหลือแพ้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะฮะแต่ที่สำคัญเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่จะชมกันมาจนจบด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนเฟิร์ฟ MCG ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Game Feeling นะครับ impshop.net นะครับปฐมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เพลลดาเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะฮะที่สนับสนุนเรามาเสมอมาเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็จบซีซั่นที่2ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรารีเวลแล้วเราจะไปลุยกันต่อซีซั่นที่3นะครับหลังงานมีติ้งวันที่15นี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากที่ชมกันมาจนจบและเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกของเฟิร์ฟทุกคนนะครับแล้วตอนนี้เราไปกันดีกว่านะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายWe'll be right back.